สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาแนะนําอีกหนึ่งโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาหลัก,ลกๆต่างๆของ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการปิดตัวของแอปพลิเคชันบางตัวที่เราใช้งานหรือเครื่องแรกเครื่องร้อนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถแก้ได้ด้วยแอป,ปตัวนี้นะครับชื่อว่า Repair System and Fix Problem Phone and Booster RAM นะครับซึ่งรายละเอียดที่แอป,ปมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราสามารถดูได้จากเพจโซเลยครับผมก็ เนี่ยฮะจะเปิดให้ดูนะครก็จะมีกดแก้ของพวกเออร์เลอร์ต่างๆของ Android นะครับก็เกี่ยวกับพวกแรม CPU อะไรต่างๆนะที่มันเป็นบั๊กอะไรต่างๆอาจจะเกิดจากการลงล้อมอัปลงอัปเดตอะไรพวกนี้มาแล้วฮะแล้วก็ที่มันยังไม่ได้สมบูรณ์นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะก็จะมีในเรื่องของการเคลียร์แรมเคลียร์แรมนะครับแล้วก็เช็คเครื่องของเรานะครับว่ามี Service ต่างๆนะครับตัวไหนที่มันทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแอปก็จะทํางานช่วยแก้ไขให้มันทํางานได้ ดีขึ้นนะครับไม่ต้องรูทนะคะแอปตัวนี้สามารถโหลดมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเปิดขึ้นมาจะเจอ2อันนะครับตัวแรกที่เป็นรูปจรวดนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือเป็นการเพิ่มแรมนะครับก็เป็นการบูสต์แรมไปแต่งนี้เดี๋ยวผมขอแคนเซลออกมานะครับเพราะว่าสิ่งที่แอปตัวนี้ น่าสนใจนะครับที่ผมอยากแนะนำจริงๆก็คือในเรื่องของการรี p พทซิซเซมนะคะก็คือเป็นส่วนของปุ่มที่เป็นรูปโทรศัพท์หน้าจอสีฟ้านี่นะครับเราสามารถกดเข้ามานะครับตัวนี้แอปนะครับจะทำการตรวจเช็คนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างน,นะ,ะระซึ่งตรงนี้ก็แค่เปิดไว้นะครับแล้วก็รอรอตัวแอปมันทำงานมันจะทำการตรวจสอบทุกแอปพลิเคชันทุกเซอร์วิสต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับถ้าพบว่า ตัวไหนที่มันทำงานผิดปกตินะครับหรือว่าไม่สมบูรงเขาก็จะทำการแก้ไขขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ก็แต่ละเครื่องก็อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะครึ้นหรือว่ามีแอปเยอะหรือแอปน้อยนะครับตรงนี้เราก็แค่รอให้มันทำงานไปเรื่อยๆนะครับอ่า ของเครื่องของผมนะครับผมลงแอปไ้ประมาณ150แอปนะครับก็ใช้เวลาสแกนในการตรวจสอบตัวระบบของ Android ตัวไหนที่มันีปัญหา้ใช้เวลาไปประมาณ2นาทีนะครับก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะบอกว่า,าถ้าขึ้นข้อความเหมือนผมแสดงว่าทําสำเร็จแล้วนะครับ successful repair ก็คือเขาทำการแก้ไขนะครับ ตัวแอปตัวไหนที่มันมีปัญหานะครับนี่นะฮะก็จะมีการแก้ไขบอกแล้วเราก็สามารถกดดูที่โชว์อินโฟมชันดีไวส์ได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเข้ามาดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็จะเจอนะครับว่าตัวเครื่องของเราเป็นใช้ตัวเวอร์ชันอะไรอยู่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่หน้าแรกกันนะครับอ่ตรงนี้ก็เป็นหน้ารวมง่ายๆนะครับก็ ไปลองโหลดมาใช้งานกันดูนะครับแอปมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็หวังว่า2ฟังชันนี้นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาของเพื่อนๆนะครับได้นะครใครใช้งานแล้วเป็นไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกต้าใต้ตใคลิปวิดีโอนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ